สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอ๊ตก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับการรีวิวน้ำหอมนะคะวันนี้จะเป็นน้ำหอมของ Tom Ford ค่ะค่ะเป็นน้ำหอม Tom Ford 2บุคลิกนะคะก็คือเป็นบุคลิกเรียบร้อยแล้วก็บุคลิกที่เผ็ดๆนิดนึงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะน้ำหอมของ Tom Ford เนี่ยตัวแรกเลยที่โอ๊ตซื้อลองใช้นะคะก็คือตัวนี้นะคะ Rose Pick นะคะซึ่งมันจะมาเป็นเซตเลยเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะซื้อเป็นขวดเดียวๆแต่ราคาตอนลดราคานะคะมันราคาพอๆกันกับถ้าซื้อกับเป็นเซตโอ๊ตก็เลยซื้อเป็นเซตมาคู่กันกับลิปสติกนะคะนี่นะคะน้ำหอมTom Ford Rose Pick แล้วก็มีลิปสติกนะคะสีสปังกรานะคะก็น่าใช้มากค่ะสีสวยมากก็จะเป็นเซตมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งนะคะอันนี้โอ๊ตซื้อมาเดียวๆก็คือกลิ่นโซเลเน่นะคะขวดเขาก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะขวดแบบเดียวๆแบบนี้กระจกมาแบบนี้นี่ค่ะค่ะก่อนอื่นโอ๊ตขอเกริ่นแนะนำน้ำหอมของ Tom Ford ก่อนนะคะน้ำหอมของ Tom Ford นี่ก็คือเป็นน้ำหอมของดีไซเนอร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหอมจะมีอยู่2ประเภทนะคะคือน้ำหอมของดีไซเนอร์กับน้ำหอมแบบนิสนะคะน้ำหอมของดีไซเนอร์เนี่ยก็จะเป็นน้ำหอมทั่วๆไปที่มาจากดีไซเนอร์ชื่อดังต่างๆนะคะในวงการแฟชั่นเช่นคริสเตียนดีออร์กุชชี่ชาแนลอะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นน้ำหอมของดีไซเนอร์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์เครื่องสำอางมาก่อนแล้วก็มาทำน้ำหอมอะไรเงี้ยค่ะส่วนอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบน้ำหอมของนิสนะคะนิสสไตล์ก็คือจะเป็นน้ำหอมที่เฉพาะเลยของคนที่รักน้ำหอมจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบน้ำหอมให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรเงี้ยพวกนิสแบรนด์นี่ก็จะมีชื่อแปลกๆหลายชื่อนะคะเดี๋ยวโอ๊ตก็จะมาแนะนำทีหลังเนาะโอ๊ตก็มีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็คือจะเป็นกลิ่นที่ซับซ้อนแล้วก็มีส่วนผสมที่หายากมากกว่าของดีไซเนอร์แบรนด์นะคะส่วนจริงๆแล้ว Tom Ford เนี่ยเขาก็เป็นดีไซเนอร์เกี่ยวกับเสื้อผ้ามาก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วชีวิตของ Tom Ford นี่น่าสนใจมากคือโอ๊ตประทับใจอย่างนึงคือเขาเป็นสถาปนิกมาก่อนนะคะแล้วก็เขามาผันตัวเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้านะคะแล้วเขาก็เคยทำงานกับ Gucci มาก่อนด้วยแบรนด์ของ Tom Ford เนี่ยก็คือมาจากอเมริกานะคะโด่งดังมาจากเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำน้ำหอมก็ทำน้ำหอมมานานแล้วเหมือนกันล่ะค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยกลิ่นน้ำหอมของ Tom Ford นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากกลิ่นหอมในอดีตโดยใช้ส่วนผสมที่ล้ำค่าแล้วก็น้ำหอมของ Tom Ford นะคะจะมีอยู่2แบบก็คือแบบธรรมดานะคะก็เป็นน้ำหอมทั่วๆไปของเขาแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นแบบprivate blend นะคะก็คือ private blend นี่ก็คือจะเป็นลักษณะของการทำน้ำหอมที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมาสำหรับคนที่รักน้ำหอมจริงๆอะค่ะเขาก็จะดีไซน์กลิ่นออกมาที่มีความลุ่มลึกมากกว่ากลิ่นทั่วๆไปอะค่ะที่เขามีนะคะค่ะขวดของ private blend นะคะก็จะเป็นขวดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้โอ๊ตก็จะมาแนะนำ2กลิ่นก่อนนะคะจริงๆแล้วโอ๊ตมีหลายกลิ่นมากที่รอที่จะแนะนำอีกนะคะแต่วันนี้ก็จะมีกลิ่นที่มี2บุคลิกเลยสำหรับการฉีดของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยสามารถฉีดได้2กลิ่นภายใน1วันก็ได้นะคะกลิ่นแรกเลยเนี่ยเอาเป็นกลิ่นเบาๆก่อนเนาะโอ๊ตแนะนำกลิ่นโซเลเน่นะคะนี่นะคะเห็นขวดก็จะรู้เนาะว่าบุคลิกนี่น่าจะเป็นยังไงเป็นขวดสีขาวไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็มีป้ายชื่อเป็นสติ๊กเกอร์สีเงินนะคะแล้วก็เป็นตัวหนังสือสีขาวเห็นแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเป็นบุคลิกที่เรียบร้อย
นะคะเรียบร้อยนุ่มนวลประมาณนี้นะคะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตามชื่อเลยค่ะโซเลก็คือภาษาฝรั่งเศสแปลว่าซันพระอาทิตย์นะคะแล้วก็เนี่ยก็คือหิมะนะคะขวดนี้จะเป็นขนาด30 ml นะคะกลิ่นของน้ำหอมโซเลเน่เนี่ยนะคะจะเป็นยังไงเรามาดมดูเนาะเปิดกลิ่นออกมานี่จะเป็นเขียวมาปุ๊บจะมีความสดใสอะค่ะมีความสดใสแต่อบอุ่นอะไรเงี้ยมีความรู้สึกที่ให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็จริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นของ Oriental Floral นะคะเป็นกลิ่นแบบดอกไม้ในทางตะวันออกของเราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยออกมาเมื่อปี2019นะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองแล้วก็ตัวนี้เนี่ยท็อปโน้ตของเขาเนี่ยคือท็อปก็คือกลิ่นที่เริ่มต้นนะคะที่เราฉีดปุ๊บเนี่ยเราจะได้กลิ่นอะไรเขาบอกว่ามันจะเป็นกลิ่นเบอร์กามอตมะกรูดนะคะแล้วก็แครอทซีดนะคะซึ่งมันก็มีความกลิ่นแบบกลิ่นมะกรูดนิดๆจริงๆด้วยมีความเปรี้ยวนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยคือปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก5-6 นาทีขึ้นไปนะคะมันจะอยู่ติดผิวเราประมาณ 4-6 ชั่วโมงเงี้ยตัวมิดเดิลโน้ตเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นOrange Blossom นะคะ White Flower Jasmine ดอกมะลินะคะแล้วก็ดอกกุหลาบTurkis Rose ก็คือกุหลาบจาก Turkis นะคะตุรกีเนาะค่ะส่วน Base Note เนี่ยหลังจากที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันติดเข้ากับผิวเราแล้วเนี่ยก็คือ Base Note จะเป็น Benzoin นะคะแล้วก็ Vanilla แล้วก็กลิ่นแลมดานนอมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเนาะก็เท่าที่เคยฉีดกลิ่นนี้มาเนี่ยคือชอบมากนะคะคือโอ๊ตจะฉีดกลิ่นนี้ในช่วงเวลากลางวันนะคะในวันที่อากาศเย็นๆหน่อยอย่างช่วงเวลานี้ที่เดนมาร์กก็หน้าหนาวเนาะมันก็จะอากาศเย็นๆแต่จะฉีดในวันที่รู้สึกว่าอยากให้ความรู้สึกที่อบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นวันที่ไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยไปทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนที่คาเฟ่อะไรเงี้ยก็จะฉีดกลิ่นนี้เบาๆให้มีความรู้สึกว่าอบอุ่นเป็นกันเองอะไรเงี้ยค่ะกลิ่นนี้มันจะหอมแบบคล้ายๆมะกรูดนิดๆนะเนาะแล้วก็มันจะมีความสดใสนิดนึงบวกกับความอบอุ่นซึ่งถ้าเราฉีดไปเรื่อยๆไปสักพักหนึ่งเนี่ยกลิ่นมันก็จะโชยมาค่อยๆโชยมาเรื่อยๆมันจะไม่ใช่กลิ่นที่แบบหอมปุ้งแล้วก็มันก็กระจายแบบว่าทุกคนได้กลิ่นกันหมดอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นกลิ่นที่มันค่อยๆโชยมาอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกหอมคนที่มาอยู่ข้างๆเราเท่านั้นแหละที่จะได้กลิ่นนะคะมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่ฟุ้งเกินไปซึ่งมันก็เหมาะมากสำหรับเวลากลางวันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเหมาะสำหรับคนที่ไปทำงานเงี้ยก็ใช้ได้นะคะกลิ่นนี้นี่แนะนำเลยเป็นกลิ่นที่อบอุ่นแล้วก็ดูสุภาพค่ะดูดีมากกลิ่นนี้นะคะส่วนอีกกลิ่นหนึ่งเนี่ยก็คือจะแตกต่างกันไปเลยนะคะจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งนั่นก็คือกลิ่นโรสพริกค่ะมาฉีดกันเลยนะคะเป็นยังไงนะกลิ่นนี้จะบอกว่าเป็นกลิ่นแรกที่โอ๊ตซื้อของทอมฟอร์ดเลยนะคะแล้วโอ๊ตชอบมากนะคะคือกลิ่นนี้นี่คือดมครั้งแรกนี่คือประทับใจเลยอะค่ะมันจะเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์มากๆอะมันจะเป็นกลิ่นที่เป็นเหมือนเครื่องเทศนำขึ้นมาก่อนนะคะเป็นเครื่องเทศแบบสไปซ์นิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นกุหลาบตามมานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าโรสพริกเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบวอร์มสไปซ์ก็คือเป็นกลิ่นแบบเครื่องเทศที่หอมละมุนอะไรเงี้ยค่ะอุ่นอะไรเงี้ยซึ่งกลิ่นนี้นะคะ
เพิ่งออกมาเมื่อปีนี้เองเมื่อต้นปีนี้เองแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในต้นปีเลยนะคะแล้วก็ขวดของเขาเนี่ยจะเป็นขวดสีชมพูเห็นนะคะซึ่งก็บ่งบอกคลิปเนาะว่าเป็นผู้หญิงหวานแต่ตัวสติ๊กเกอร์ที่ติดนะคะเป็นสีดำแล้วก็มีตัวหนังสือสีขาวซึ่งสีชมพูกับสีดำเนี่ยเหมือนจะไม่เข้ากันเลยซึ่งมีความแตกต่างกันมากแล้วคือแบบเป็นเหมือนผู้หญิงที่มีบุคลิกที่เหมือนจะอ่อนโยนอ่อนหวานแต่ซ่อนความลึกลับและความเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงที่แบบเผ็ดนะคะซึ่งตัวนี้โอก็ชอบแต่จริงก็ไม่ใช่เหมือนมันก็เป็นบุคลิกหนึ่งของเราแหละนะก็มันอาจจะมีบ้างอ่ะคนเราก็คือมีบุคลิกเรียบร้อยอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ก็มีบุคลิกที่มีความเปรี้ยวความเผ็ดบ้างเป็นทุกคนย่อมมีอยู่แล้วนะคะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยโอจะชอบมากโดยเฉพาะฉีดเวลาไปกินไปทานข้าวเย็นกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะตามร้านอาหารแบบที่ไม่ใช่ร้านอาหารแบบชิลเนาะแบบว่าร้านอาหารที่ดูดีหน่อยหรูหรานิดนึงอะไรเงี้ยโอก็จะฉีดกลิ่นนี้นะคะเพราะว่าให้ความรู้สึกที่มันพิเศษอะไรเงี้ยมาดมกลิ่นกันก่อนเนาะลืมบอกกลิ่นก็คือกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นสไปซ์พวกเครื่องเทศต่างๆเนี่ยค่ะเขาบอกว่าโรสพริกเนี่ยลืมบอกว่าคำว่าโรสก็คือดอกกุหลาบเนาะแล้วก็ส่วนพริกเนี่ยมันก็เป็นคำที่สองแง่สองงามนะคะเป็นคำแสลงของฝรั่งเขาส่วนจะแปลว่าอะไรโอ้ขอเขียนไปข้างล่างเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือกลิ่นโรสพริกเนี่ยเขาก็มีความยั่วยวนอ่ะแบบนิดนึงอ่ะแบบเป็นผู้หญิงที่เผ็ดๆนิดนึงนะคะซึ่งมาดมว่ากลิ่นมันเป็นยังไงเขาบอกว่ากลิ่นท็อปเนี่ยจะเป็นขมิ้นนะคะเป็นขมิ้นโอ้แล้วก็เป็นเสฉวนเปปเปอร์ก็คือพริกเสฉวนพริกไทยเสฉวนประมาณนี้เนาะก็คือจะเป็นกลิ่นเปิดออกมาที่จะเป็นกลิ่นแบบเครื่องเทศเลยอะค่ะเป็นขมิ้นกับพริกไทยเสฉวนเนาะแล้วก็ส่วน middle note เนี่ยจะเป็นกลิ่นกุหลาบหมดเลยนะคะก็จะมีกลิ่นเมโรสบูการีนโรสเทอร์คิสโรสนะคะมี3กุหลาบเลยซึ่งเป็นกลิ่นกุหลาบที่เขานิยมเอามาทำน้ำหอมกันเยอะมากแล้วก็เป็นกลิ่นกุหลาบตัวแม่ทั้งหมดเลยอะค่ะส่วนเบสโน้ตเนี่ยจะเป็นพิชชูรี่นะคะแล้วก็ทองกาบีนก็คือกลิ่นนี้เนี่ยโอชีแล้วรู้สึกว่ามันมีความมีเสน่ห์ค่ะมันมีเสน่ห์มากๆเป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์ผู้หญิงคนไหนที่ฉีดกลิ่นนี้จะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องฉีดทั้งวันนะคะเราอาจจะเลือกฉีดเวลากลางคืนก็ได้เวลาเราไปเที่ยวผับเที่ยวร้านอาหารอะไรเงี้ยก็เหมาะสำหรับคนที่สายเที่ยวเหมือนกันนะคะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะจะมีความเป็นกุหลาบอยู่นิดนึงแต่จะมีความเผ็ดเป็นกุหลาบแบบเผ็ดๆนะคะเป็นกุหลาบแบบเป็นกลิ่นกุหลาบแบบแห้งนะคะกลิ่นกุหลาบที่ dry แล้วอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่กลิ่นกุหลาบแบบสดๆที่กลิ่นมันจะหอมแบบนัวๆแต่อันนี้จะเป็นกลิ่นที่เหมือนกุหลาบที่แห้งแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่มันเป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์มากๆค่ะคือบอกเลยว่าคือดมกี่ครั้งก็รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์อ่ะมันมีเอกลักษณ์มากก็เหมาะกับผู้หญิงที่มีบุคลิกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะซึ่งน้ำหอมของ Tom Ford เนี่ยเขาก็ผลิตมาเพื่อให้แต่ละกลิ่นเนี่ยให้บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองตัวของตัวเองของผู้หญิงหรือผู้ชายที่ฉีดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นโรสพริกเนี่ยเป็นกลิ่นยูนิเซ็กซ์นะคะผู้หญิงก็ฉีดได้ผู้ชายก็ฉีดดีเนาะก็คือผู้ชายฉีดแล้วก็มันจะให้ความรู้สึกที่ยั่วยวนนิดๆอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงก็ฉีดแล้วมีความรู้สึกว่ามีเสน่ห์ยั่วยวนอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวโซเรเน่เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เรียบร้อยไปเลยเป็นกลิ่นที่ดูเป็นคนดีอะไรเงี้ยเป็นคนที่บุคลิกที่ดูเป็นคนที่มีบุคลิกดีอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นนี้ก็จะเหมาะกับสาวๆออฟฟิศสาวๆที่
ทำงานใช้ในเวลากลางวันไปหาเพื่อนไปหาแฟนไปกับครอบครัวอย่างเงี้ยกลิ่นเนี้ยเหมาะมากนะคะส่วนความคงทนของกลิ่นนะคะตัวโซลิแหน่เนี่ยเขาจะมีความทนที่ยาวเหมือนกันนะคะคือเหมือนกับว่าเขาจะเป็นน้ำหอมที่เบาบางแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ติดผิวเราได้นานมากๆเลยค่ะแต่เขาจะเป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้แบบว่าแรงอะไรมากคือมันจะค่อยๆโชยมาทำให้เรารู้สึกว่าเออหอมทำให้เรารู้สึกกลิ่นนี้มันยังอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอ๊กก็เคยใช้แล้วก็อยู่ได้ยาวนานประมาณ 6-8 ชั่วโมงค่ะกลิ่นนี้นะคะส่วนกลิ่นโรสพริกเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีทรงพลังมากๆค่ะคือมันจะอยู่แบบยาวนานมากๆเลยคือฉีดตั้งแต่เที่ยงอยู่ยาวไปถึง4ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะคือมากกว่า10ชั่วโมงเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องฉีดเยอะนะคะอาจจะฉีดแค่ต้นคอ1จุดแล้วก็ข้อมือ1จุดข้อมือขวาข้อมือซ้ายก็แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเพราะค่อนข้างแรงเหมือนกันและยิ่งอากาศที่เมืองไทยเราเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำให้ฉีดกลางวันนะคะถ้ายังไงก็ฉีดกลางคืนในช่วงหน้าหนาวก็จะดีเหมือนกันนะคะก็น้ำหอม2กลิ่นนี้นะคะก็เป็นน้ำหอมแบบเป็น2บุคลิกที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่อยากจะลองใช้น้ำหอมของ Tom Ford นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยโซลิแหน่เนี่ยคือเซฟมากใช้ได้ทั่วๆไปกลิ่นมันจะหอมแบบหอมมันเป็นคนดีอะไรเงี้ยแต่มีความเปรี้ยวนิดๆมีความสดใสหน่อยๆแล้วก็ดูเรียบร้อยอันนี้คือซื้อมาแล้วก็คือใช้ได้ปลอดภัยค่ะใช้ได้เรื่อยๆใช้ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยส่วนโรสพริกเนี่ยก็เป็นกลิ่นที่หอมมากๆแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเหมาะสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่ให้อยากได้บุคลิกที่แตกต่างไม่เหมือนใครนะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็อยากให้มีความยั่วยวนนิดๆอย่างเงี้ยก็ฉีดน้ำหอม Tom Ford Rose Pick นะคะ2ตัวนี้ก็เป็น2บุคลิกเลยแต่ไม่มีปัญหานะคะเราสามารถฉีดใน1วันเนี่ยเราสามารถฉีดทั้ง2กลิ่นก็ได้กลางวันใช้ตัวนี้กลางคืนจะออกไปเที่ยวก็ใช้อีกตัวนึงอย่างเงี้ยค่ะค่ะวันนี้โอ๊ตก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมการรีวิวน้ำหอมของโอ๊ต2กลิ่นนี้นะคะของ Tom Ford ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่การรีวิวครั้งนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่สนใจน้ำหอมของ Tom Ford แต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้กลิ่นไหนดีโอ๊ตก็ขอแนะนำ2กลิ่นนี้นะคะน้ำหอมแบบ2บุคลิกเนาะ1วัน2บุคลิกอะไรเงี้ยส่วนน้ำหอมกลิ่นอื่นๆของ Tom Ford เนี่ยโอ๊ตมีที่จะมารีวิวอีกหลายกลิ่นเลยค่ะที่โอ๊ตอยากแนะนำมากๆคือเป็นน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมในดวงใจยี่ห้อหนึ่งเลยค่ะคือชอบในความที่เขามีเอกลักษณ์แล้วก็มีความยูนิคไม่เหมือนใครอะค่ะคือคนที่ใส่น้ำหอมของ Tom Ford เนี่ยจะบอกถึงคนที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองมีความมั่นใจด้วยของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะยังไงแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้โอ๊ตด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรที่อยากจะพูดคุยกันก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะคะมาทักทายกันได้เสมอแล้วก็โอ๊ตหวังว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ให้เพื่อนๆได้รู้จักน้ำหอมหลายๆชนิดมากขึ้นยังไงก็มาติดตามโอ๊ตได้ต่อในครั้งต่อไปนะคะว่าจะมารีวิวน้ำหอมของแบรนด์อะไรนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบาย